ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมารีเซ็ตจิตใจให้ห่างไกลจากปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าคนไทยก็เผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายนะคะทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจการเงินอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตมีพบมากในโรคอะไรบ้างคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าโควิดนี่โหดพอสมควรเลยใช่ค่ะโหดมากเพราะว่าโรคทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นคนวิตกกังวลเนี่ยช่วงไหนถ้าชีวิตเขาดูราบรื่นดีเขาก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าช่วงไหนแย่เนี่ยจากที่คิดมากอยู่แล้วมันก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็มีการแบบว่าประเมินสุขภาพใจของประชาชนตลอดเวลาค่ะแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเครียดก็เพิ่มขึ้นซึมเศร้าก็เพิ่มขึ้นภาวะรู้สึกว่าอ่อนล้าหมดไฟเบิร์นเอาท์ใช่เบิร์นเอาท์อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะอย่างตัวเลขตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ว่าเศร้าเนี่ยคือถ้าเทียบกับประชากรที่เข้ามาทำนะคะเศร้าตอนนี้อยู่ประมาณ8กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือเรียกว่าคน100คนเข้ามาเนี่ยเราเจอได้8คนเลยที่มีภาวะเศร้าที่จำเป็นที่จะต้องรักษาแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นค่ะคือมีคนที่คิดที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 5% 100คนของคนที่เรารู้จักเนี่ยอย่างน้อยมีคนนึงที่มีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองโรคซึมเศร้าความเครียดหรือว่าการทำร้ายร่างกายตัวเองส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุอะไรคะสาเหตุของการอยากทำร้ายตัวเองกับสาเหตุของการที่ทำร้ายตัวเองสำเร็จเลยเนี่ยไม่เหมือนกันกลุ่มที่พยายามทำร้ายตัวเองนะคะแต่ไม่ได้ว่าเอาถึงตายเนี่ยกลุ่มนี้เจอเยอะที่สุดจริงๆเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ในเด็กที่เราเจอเนี่ยเพราะว่าสาเหตุเนี่ยก็มักจะมาจากการเจ็บป่วยทางจิตเวชละค่ะซึมเศร้าเลยทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นพอเศร้าปุ๊บบางทีก็มันเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครแล้วพอไม่ยุ่งกับใครก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองทำไมไม่มีใครมายุ่งตัวเองไม่มีใครสนใจไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าพออย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถ้าทำร้ายตัวเองสำเร็จเลยจริงๆเนี่ยค่ะสูงที่สุดจริงๆเนี่ยจะเป็นวัยสูงอายุค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีโรคประจำตัวฝ่ายกายค่ะก็คือมีโรคสาเหตุไม่เหมือนกันใช่มีโรคประจำตัวที่ทำให้เป็นโรคเรื้อรังหรืออะไรก็ว่าไปมันเลยทำให้เหมือนกับการใช้ชีวิตของเขามันอยู่ได้ค่อนข้างยากก็ไม่ดีอยู่แล้วสภาพจิตใจมาอีกปัญหาต่างๆรอบตัวอีกแล้วก็ประกอบกับความที่เป็นผู้สูงอายุคือผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วเพราะฉะนั้นพอตั้งใจทำร้ายตัวเองจริงๆความสำเร็จมันก็เลยสูงกว่ากลุ่มวัยอื่นๆคือต้องบอกก่อนนะคะว่าป่วยเป็นโรคกับแค่รู้สึกซึมเศร้านี่ไม่เหมือนกันคนทุกคนต้องเคยเศร้าค่ะนะคะเจอเรื่องที่ผิดหวังในชีวิตเกิดความสูญเสียในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเคยเศร้าแต่ไม่ได้เป็นโรคนะคะถ้าเป็นโรคเนี่ยคือมันจะต้องมีความเรื้อรังนะคะมันจะมีช่วงเวลาของมันเช่นถ้าซึมเศร้ามากๆเลยเนี่ยอย่างน้อยต้องเกิน2อาทิตย์ที่เรียกว่าแบบไม่มีแรงจะทำอะไรเลยอ่ะนะคะแต่อย่างคนที่สูญเสียคนในครอบครัวนะคะต้องจัดงานศพต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำนู่นทำนี้ได้เพียงแต่ถามว่ารู้สึกเศร้าไหมเศร้าแต่ถามว่าโอเคกลับไปทำงานได้ไหมทำได้อะแต่คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยมันจะขัดขวางต่อการดำเนินชีวิตเลยคือมันจะรู้สึกว่าแค่ลืมตาตอนเช้าก็ไม่อยากทำละนะคะสาเหตุก็มาจากได้หลายๆอย่างแต่แน่ๆก็คือหนึ่งคือกรรมพันธุ์มีส่วนเพราะว่าคนทุกคนไม่ได้ว่าเจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตต้องเป็นโรคค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีความเรียกว่าจะป่วยอยู่แล้วด้วยตัวของเราเองพอมีเหตุการณ์ร้ายๆมากระทบมันก็เลยทำให้ป่วยเป็นโรคแต่คนที่ไม่มีเขาก็จะแค่เป็นภาวะอารมณ์ที่มันช่วงนี้มันเป็นการปรับตัวเฉยๆนะคะนั่นก็เกิดจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ความเครียดที่เกิดขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับว่ามันแรงมากน้อยขนาดไหนสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดจริงๆเดี๋ยวนี้คือการที่แบบจะต้องปรับตัวมันไม่ใช่อยู่แค่โลกนี้โลกออนไลน์ก็ต้องปรับตัวเช่นกันใช่ไหมคะถูกกันแกล้งทางออนไลน์ถูกกีดกันออกจากกลุ่มผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่โลกแห่งความจริงละชีวิตมันมีหลายอย่างที่ต้องมาแบบจัดการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนี้มันก็เลยทำให้ภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรามีความเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมหรือว่ามีความเครียดมากกว่าปกติหรือเปล่าหรือเราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองได้คือถ้าเกิดว่าทางด้านจิตใจมันก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันแย่ทำไมฉันไม่มีคุณค่าทำไมฉันไม่เก่งคือความรู้สึกว่าตัวเองแบบ
อดีตไม่มีปัจจุบันไม่เห็นอนาคตก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรในชีวิตทุกอย่างเป็นลบไปหมดใช่อันนี้ค่ะคือความรู้สึกทางด้านจิตใจเลยระบบประสาทอัตโนมัติก็มีการตอบสนองเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มนี้บางทีพอจะทำอะไรปุ๊บก็จะบางทีก็จะใจสั่นมากนะคะหรือว่าบางทีก็คือมันเหมือนกับว่าปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเป็นอยากหน้ามืดเป็นลมคือมันทำให้ความสมดุลของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพลียปวดหัวปวดไหล่ปวดคือมันอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยพวกนี้จริงๆมันแสดงออกไปหมดค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือจริงๆเราต้องสังเกตตัวเองว่าจริงๆตอนวันเนี้ยเราห่อเหี่ยวขนาดไหนเรารู้สึกแย่ขนาดไหนหรือเรามีความคิดในแง่ลบถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองขนาดไหนจริงๆเบื้องแรกคืออาจจะต้องจากตัวเองนี่แหละค่ะสังเกตตัวเองก่อนถ้าคนรอบข้างเขามาบอกเราว่าช่วงนี้สังเกตดูเปลี่ยนไปนะ อันนั้นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันเอะได้นะคะว่าแบบเอ๊ะเมื่อก่อนเคยชวนไปทำนู่นทำนี่ด้วยไม่ไปละเดี๋ยวนี้คือแยกตัวเลยหายไปจากกลุ่มเพื่อนฝูงเลยออนไลน์ก็ไม่เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแยกตัวที่ดูชัดเจนไม่ใช่เพราะช่วงนี้งานเยอะแล้วเลยหายไปแค่เนี่ยโปรเจกต์เสร็จก็กลับมาแต่อันนี้คือโปรเจกต์เสร็จก็ยังหายไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะเอ๊ะจากการสังเกตตัวเองถ้าเรามีอาการเหล่านี้อยู่หรือว่าคนรับข้างของเรานะคะอาจจะมีอาการเหล่านี้อยู่เราจะรีเซ็ตจิตใจของเรายังไงเพื่อให้เราดีขึ้นกลุ่มป่วยนี่คือแนะนำว่าอย่าขาดการรักษาค่ะนะคะคือบางทีเราจะเข้าใจว่าโรคทางสุขภาพจิตเป็นโรคของจิตใจจริงๆไม่ใช่มันคือโรคของสมองก็คือสารเคมีในสมองที่มันมีความผิดปกติไปเพราะฉะนั้นการกินยาเนี่ยต้องกินแต่ถ้ากลุ่มที่เรายังไม่ได้ป่วยแต่เป็นภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยคือจริงๆหนึ่งคือพื้นฐานเลยดูแลสุขภาพให้ดีอันนี้ยังไงก็ยังเป็นพื้นฐานนะคะการกินการนอนการออกกำลังกายอย่างที่สองที่อยากแนะนำคือการดูแลใจของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกวันเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอแต่เรามักจะรอสิ่งที่ต้องดีมากๆเราถึงจะให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่ฝึกทุกวันค่ะมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมีอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้ทั้งที่เป็นเรื่องธรรมดาอยากจะให้อย่างน้อยเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจสัก 2-3 อย่างต่อวันอย่างเช่นวันนี้ฝนไม่ตกแทนที่จะคิดว่าทำไมร้อนจังก็คิดวันนี้ผ้าแห้งใช่ไหมคะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีแน่ๆขอให้ฝึกการคิดดีทุกวันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเราทำงานแล้วเครียดเจอปัญหาแล้วมีปัญหาอย่างน้อยเราจะเห็นความดีในความแย่ๆตรงนั้นมันก็ทำให้เราไปต่อได้คือถามว่าเป็นความโลกสวยไหมมันไม่ใช่ความโลกสวยเพราะว่าคุณจะจมอยู่กับความแย่หรือคุณจะรู้สึกดีตอนอยู่กับความแย่ล่ะถูกไหมคะอย่างที่บอกไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์อะไรเลยแต่แค่เปลี่ยนใจตัวเองว่าอย่างน้อยตอนนี้มันมีชีวิตต่อไปได้หาอะไรดีๆต่อไปได้พวกมันก็จะได้มีแรงในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ